สวัสดีพี่น้องครับสวัสดียังไม่แรงกับแผ่น้ำพักบ้านครับเมื่อนี้ปั๊มกับห้างครับเพราะแต่สมแล้วนึงปั๊มน้ำก็มีปัญหาครับตอนนี้เอาเข่งออกเบิดแล้วครับใส่สเลนเบิดเลยครับพี่น้องครับการให้น้ำก็สองสามมือให้ทีนึงครับเบื้องดินเอาครับพี่น้องบ้าโชก็ให้ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะคุ้ม3แถวครับนี่ครับแถว1แถว2แถว3ครับ2 3วันให้ทีนึงครับตรงกลางนี้จะต่ำครับอันนี้จะเป็นคู่ครับอันนี้จะต่ำครับพักบ้านก็เดือนที่9แล้วครับจะเข้าเดือนที่9แล้วปลูกด้วยเมล็ดเด้อครับพี่น้องพี่น้องก็ถามมาหลายครับกิ่งตอนอันนี้ครับขามเทียบเก็บกินเบิดมือครับมีพี่น้องถามมาหลายครับกิ่งตอนหรือว่าเป็นต้นกาครับต้นกาบ่ทันได้มีเด้อครับเพราะว่าบ่าวโชคปลูกด้วยเมล็ดครับแล้วก็อีกอย่างนึงกับเมล็ดก็ต้องรอเดือนเมษาพฤษภาครับตอนนี้ทุกมองครับบ่มีครับผู้ใดมีเมล็ดผักหวานขายตอนนี้นี่คือว่ามันก็ผิดปกติครับต้องประมาณเมษาครับเมษาพฤษภาครับระบบน้ำครับเราโชว์ก็มาให้เบิ่งระบบน้ำครับนี่ก็แถวนึงครับ1 2 3ตัวต่อไปก็แถวที่4แถวที่5แถวที่6ครับประมาณนี้ครับระบบน้ำการว่างก็อยู่ที่แรงดันน้ำของเฮาล่ะครับนี่ครับมันก็ฮอดอยู่ครับนี่ครับก็มาฮอดอยู่นี่ครับปาดยังงามเลยพี่น้องนี่ครับต้นบักใหญ่เลยครับจริงเริ่มใหญ่แล้วครับนี่มันต่อแค่อันเดียวครับบ่าวโชคอ่ะเดี๋ยวสิหักเลยครับบ่าวโชคต้องการให้มันแตกออกมาหลายๆครับนะครับตัวนี้มันสูงครับแล้วบ่าวโชคเลยดิดเลยนะครับอันนี้ก็ต่อแค่อันเดียวโอ้ได้3ครับเนี่ยนี่ครับบ่าวโชคอยากได้แบบนี้ครับมาต้นนึงแล้วก็แยกเป็น2หรือ3ครับมันจะดีครับบัดนี้เพราะมองนี่ขาวครับก็คอยมาหักอีกคอยมาหักอีกครับประมาณนั้นล่ะระบบน้ำประมาณนี้เด้อมาเบิ่งแถวนึงครับครับพี่น้องกะถามมาครับก็เลยพาส้มจักหน่อยนะครับระบบน้ำผมว่าสปริงเกอร์แบบนี้มันไปไกลกว่าครับนี่ครับไปไกลแล้วก็เม็ดใหญ่แต่เป็นตัวน้อยนี่ผมว่ามันบ่ค่อยไกลปานใดครับตัวนี้จะไกลกว่าครับแล้วก็เวลามันตันมันยังสอบง่ายกว่าครับนี่นะครับเอาแบบใหญ่ดีกว่าครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆครับเป็นกรณีศึกษาเนาะครับนี่ครับเอาตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับจังดีครับพาเบิ่งระบบน้ำครับนี่ครับถ้าเป็นสปริงเกอร์น้อยๆแบบนี้มันก็ไกลอยู่ครับไกลพอสมควรแต่ว่ามันตันดูครับเดี๋ยวก็มีเศษนั่นเศษนี่ไปตันมันได้สอบยากครับประมาณนั้นครับถ้าเบิ่งระบบน้ำครับ